จริงนะคะส่วนที่บุรีรัมย์นะคะที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์เขาก็มีการตรวจคัดกรองเข้มผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางทั้งไปแล้วก็ทั้งกลับช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ย้ำค่ะว่าให้สวมหน้ากากตลอดการเดินทางแล้วก็เว้นระยะห่างพร้อมกับเช็คอินชัยชนะหรือว่าให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลประวัตินะคะซึ่งทางนายสถานีรถไฟบุรีรัมย์บอกว่าช่วงนี้บรรยากาศการเดินทางไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะปกติแล้วจะมีคนมาใช้บริการ800ถึง 1,000 คนแต่หลังจากที่มีสถานการณ์โควิดระบาดรอบใหม่ตอนนี้เหลือครึ่งๆค่ะประมาณ400ถึง500คนต่อวันเท่านั้นเองนะคะส่วนโคราชค่ะพิษโควิดทำให้ทางโคราชต้องประกาศงดกิจกรรมพื้นที่ในลานอนุสาวรีย์สุรนารีหรือว่าลานย่าโมนะคะโดยตอนนี้เนี่ยนะคะกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีไม่มีนะคะเขาดาวปีใหม่ก็ไม่มีนะคะอันนี้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะไปดูที่พิษณุโลกกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะพิษณุโลกคุณพี่ตำรวจค่ะเขามาสร้างสีสันวันคริสต์มาสโอซานต้ามาเองเลยนะคะแต่งชุดซานต้ามาเลยค่ะมาอำนวยความสะดวกในการจราจรที่บริเวณแยกทางเข้าโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบียงนะคะคุณพี่ท่านนี้ค่ะคือดาบตำรวจประเสริฐรุ่งเรืองผบ.หมู่ช่วยงานจราจรสภ.เมืองพิษณุโลกก็แต่งชุดซานต้าแบบนี้มากว่า10ปีแล้วนะคะไม่ได้แต่งเป็นปีแรกนะคะชุดเดียวคุ้มค่ะใช้ได้ทุกปีถ้าพี่ไม่อ้วนขึ้นหรือผอมลงนะ นี่นะก็สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆนักเรียนนะคะรวมถึงผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาด้วยนะคะท่านบอกค่ะว่าขอเวลาสั้นๆสักวันนึงล่ะอยากจะให้เด็กมีรอยยิ้มนะคือเห็นแล้วชื่นใจอ่ะนะคะมีความสุขสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะยิ้มได้เราดูภาพข่าวไปเรายังยิ้มเลยนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับ